นาฬิกานะครับแหวนนาฬิกาแล้วก็จับระดับน้ำข้างบนให้ได้ถึงกลางเพราะช่างเราจะจับระดับน้ำเรียบร้อยให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่กระจังใส่กระจังข้างบนใส่กระจังแล้วก็ทุ่มแกว่งนะครับมันจะมีที่เกาะข้างล่างครับผมเอาแกว่งเบาๆแล้วก็เดินนะครับปรับช้าไปเวลาปรับช้าช้าเร็วนะครับถ้าในการเดินช้าเกินไปเดินหนึ่งวันเดินช้าประมาณ5นาทีเราหมุนเกลียวข้างล่างขึ้นสักประมาณสัก 3-4 เกลียวหมุนข้างล่างหมุนไปตามเข็มนาฬิกาครับหมุนทางขวาถ้านาฬิกาเร็วเกินไปถ้าประมาณ5นาทีอย่างเงี้ยคุณพี่ก็หมุนลงหมุนหมุนด้านซ้ายตุ้มแก่งมันจะลงข้างล่างเกี่ยวข้างล่างนะครับจะมีที่เกี่ยวแล้วแก่งเบาๆครับผม